เออนี่ตอนนี้เราตอนนี้เราไลฟ์แล้วนะตอนนี้เราไลฟ์แล้วครับโอเคผมเปลี่ยนเทคนิคใหม่ฮะผมออนไลฟ์ก่อนแล้วไม่สนใจแล้วแล้วก็เพราะว่าเชิญวิทยากรมาแล้วค่อยกดไลฟ์มันไม่ติดนะฮะมันมีปัญหาครับโอเคไม่เป็นไรรอได้ครับรอกันไปก่อนคุยกันไปก่อนได้ฮะเดี๋ยวรออาจารย์อีกท่านอาจารย์อุกิจอีกท่านโอเคละอันนี้ก็คือผู้ชมทางบ้านเขาไอ้นี่แล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปร่วมแชร์ครับที่บ้านถ้าดูอยู่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงผมชัดหรือไม่ชัดก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่าชัดหรือไม่ชัดครับวันนี้ติด Facebook ได้ครับการไลฟ์ผ่านไปเริ่มต้นได้ผมมัดใจตุ๊บปองทุกทีเวลาทำไลฟ์นะครับโอเคเดี๋ยวรออาจารย์อุกฤษอีกแป๊บนะครับท่านต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับครับคุณก็แนะนำวิทยากรนิดนึงฮะนะคุณกิติพลสรการนนท์นะฮะก็เป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์ด้วยของสำนักพิมพ์1001ลาตีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้าน Books and Belonging ด้วยแล้วก็เขียนบทความลงใน The Matter ด้วยทำสารพัดออกแบบปกด้วยแหมแบบแฮนดี้แมนนะทำได้หลายอย่างนะครับโอเคแล้วก็เป็นบก.ของหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับออกแบบปกหนังสือเล่มนี้ด้วยแล้วก็จัดหน้าหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับแบบแทบจะแบบแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจนะฮะช่วยผมทำเล่มนี้ได้นะครับเดี๋ยวรอโอกิจยังไม่เข้ามานะครับผมพิพัฒน์ประสุทานชาตินะครับจากสำนักพิมพ์ Illuminations Edition นะครับครับอาจารย์มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราทำไลฟ์กันแล้วนะครับอาจารย์ก็ตอนนี้ผู้ชมที่บ้านเห็นเราแล้วนะครับครับโอเคก็ขอแนะนำท่านคนนักเขียนนักแปลนะครับอาจารย์อุกฤษแพทย์น้อยนะครับอาจารย์เคยสอนอยู่ที่ภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้อาจารย์เกษียณแล้วนะครับก็ยังทำงานวิชาการอยู่เรื่อยๆนะครับไม่นานมานี้ก็เพิ่งไปร่วมงานเสวนาจอร์ลอสนะจอร์ลอสTheory of Justice นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่มีอาจารย์เปียร์ลิตีด้วยนะครับนะอันนั้นก็อาจารย์อุกิจก็ไปร่วมด้วยนะครับนะอาจารย์อุกิจนี่เป็นคนแปลแล้วก็คนเขียนคำนำแล้วก็อื่นๆมากมายตอนหนังสือโพทาโกรัสนะครับผมเตรียมสไลด์มานิดหน่อยนะครับก็จะขอเริ่มเลยนะครับทางบ้านถ้าได้ยินเสียงผมชัดเจนก็ช่วยบอกว่าชัดหน่อยนะครับตอนนี้บ่ายสองมีคนมีหน้ามาให้ช่วยฟังว่ายังชัดไม่ชัดยังไม่เข้ามาทางบ้านถ้าได้ยินเสียงผมชัดเจนให้ช่วยบอกว่าชัดหน่อยนะครับในคอมเมนต์นะครับชัดไหมครับมีคนดูอยู่9ท่านครับ9คนนี่ฮะช่วยโพสต์คอมเมนต์หน่อยว่าชัดหรือไม่ชัดนะครับงั้นผมขอไปต่อนะครับชัดนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคงั้นผมขอไปต่อนะฮะก็คืองานของโซเครติสเนี่ยมีคนแปลมานานแล้วนะครับนานแล้วแล้วก็คือผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ฮะต้องถามอาจารย์อุกิจหรือคุณโยนะครับแต่ว่าถ้านับอาจารย์สุรักษ์ สศิวรักษ์เนี่ยท่านแปลยูไทโฟอโพโลเกียและไคโตรแล้วก็เฟโดคือตอนนั้นผมจำได้ว่าแยกเป็น4เล่มนะครับแล้วตอนภายหลังเนี่ยเขาเอามารวมกันเป็นเล่มเดียวกันแล้วก็พิมพ์ใหม่เนี่ยตั้งชื่อว่าโซเครติสเลยนะครับเป็นปกนี้ที่คุณโยนเป็นคนออกแบบใช่ไหมฮะปกนี้ใช่ไหมฮะอ๋อใช่ครับอันนี้ผมก็จริงๆน่าจะสองยกเว้นของครบไฟไม่ได้ทำโอเคอันนี้เราพูดถึงท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอาจารย์สุรักษ์ ศศิวรักษ์เนี่ยถือว่าเป็นคนแรกๆที่ว่าเริ่มแปลงเพโตฮะอาจจะมีก่อนนั้นแต่ผม
ผมจะไม่ค่อยได้นะครับหลังจากนั้นก็มีอาจารย์สมบัติจันทร์วงศ์นะครับก็แปล UFO Apology แล้วก็ Kaito ด้วยนะครับแต่ว่างานที่ในความเห็นของผมเนี่ยที่ว่าคนชอบแปลมากเลยเนี่ยก็คือ Symposium นะครับ Symposium เนี่ยมีคนแปลอยู่3เวอร์ชันนะครับท่านแรกถ้าไม่ผิดเนี่ยคืออาจารย์พินิจใช่พี่ที่เป็นคนแปลเล่มซ้ายสุดเนี่ยครับที่เรียกว่าปัญญาความรักนะครับนานแล้วแล้วที่สองเนี่ยคุณกิ่งอาจารย์กิ่งแก้วอรรถกรแปลนะซิมโฟเซียมแล้วก็ล่าสุดนี่คืออัคนิมูลเมฆนะครับก็พูดถึงเรื่องความรักนะครับความรักนะก็ถือว่าเป็นงานของพลโตที่ว่าคนไทยชอบอ่านมากหน่อยพบทีมแปลกันหลายคนนะครับแปลกันหลายคนนะครับอ่ะคราวนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีคนแปลมาแล้วนะครับคือเมโน่เนี่ยอาจารย์พินิจรัตกุลก็แปลแล้วแต่ว่ามันนานแล้วก็เลยไม่ได้พิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็กอเกียสนะครับกอเกียสก็แปลแล้วนะครับมีคนแปลกันหลายคนนะครับคุณดวงพรคุณผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับตัวเล็กนะครับนะก็มีคนแปลแล้วกอเกียสนะครับครับอ่ะอันนี้งานสำคัญมากๆเลยของเพลโตก็คือริพับลิกนะครับซึ่งเวอร์ชันที่ว่าเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยก็คือเวอร์ชันของคุณเวทัศนะครับที่บอกว่าแปลจากภาษากรีกนะครับอันนี้คุณโยกิติพลก็ร่วมเริ่มโครงการนี้ด้วยดังนั้นก็หาเรียกร้องอะไรหาคนมาลงเงินด้วยการจองหนังสือแล้วก็แปลจนเสร็จออกมานะครับแล้วตอนนี้ก็ท่านหนังสือก็เอาไปทำนะครับก็พิมพ์มาหลายเวอร์ชันแล้วก็หน้าปกเป็นรูปใหม่แล้วครับอันนี้เป็นรูปเก่านะครับนะแล้วก็อาจารย์อู่ทองก็แปลเฟดัสครับผมอาจจะออกเสียงผิดนะครับไอออนนะครับเล่มซ้ายมือนี่ครับก็2558นะครับคราวนี้ท่านเรามาเรียงงานของเพลโตทั้งหมดนี่นะครับจากต้นไปถึงสุดท้ายเลยเนี่ยก็ตามเนี่ยครับHippias Minor Archibedes Apology Euthyphro Kaito แล้วก็เนี่ยไล่มาเรื่อยๆเลยว่าโปรโตคอลัสอยู่ตรงต้นๆ นะครับแล้วก็ Republic นี่อยู่เกือบจะท้ายๆแล้วแล้วก็ State Man แล้วก็Laws แล้วก็สุดท้ายนี่ Epinomis นะครับอันนี้คือเรียงตามลำดับนะครับที่ผมใส่สีเหลืองเนี่ยคือเล่มที่มีการแปลเป็นไทยแล้วที่ผมรู้นะครับที่ผมรู้อาจจะมีเล่มที่ผมไม่รู้อาจจะเป็นไปได้ถ้ามีท่านใดรู้ก็บอกมาได้อย่างเช่นผมรู้ว่า Apology นี่แปลแล้ว UFO Kaito Protagoras ก็คืองานของอาจารย์อุกฤษนะครับ Gorgias Meno Pedro Symposium Fedas Ion Republic เนี่ยแปลแล้วนะครับอย่างstate man หรือว่า laws เนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีคนแปลนะครับไม่มีคนแปลคราวนี้เรามาดูคือประเด็นมันคือว่ามันมีคำถามถึงว่าเนื่องจากโซเครติสเนี่ยโซคราติสเนี่ยก็ไม่เคยเขียนงานของตัวเองเลยนะครับเรื่องราวของโซเครติสเนี่ยมาจากเพลโตล้วนๆแล้วก็มาจากคนอื่นอาจจะเป็นนักเขียนคนอื่นนะครับเขียนโดยพูดถึงโซกราติสฉะนั้นเนี่ยพอเรางานของเพลโตมาจัดลำดับเนี่ยมันจะเป็น3พีเรียดแรกเนี่ยคือปี399ถึง390ก่อนคริสต์ศักราชนะครับก็มีงานของโปรโตโคลัสอยู่ด้วยแล้วก็อพอลโลจีก็คือคำแก้ต่างเนี่ยครับก็คืองานงานยุคแรกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่างานที่อาจารย์สอศิวรักษ์แปลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานยุคแรก Apology ไคโต Euthyphro อะไรเนี่ยฮะเนี่ยเป็นงานยุคแรกช่วงแรกซึ่งงานยุคแรกเนี่ยโซเครติสที่ปรากฏตัวอยู่ในบทละครของเพลโตเนี่ยน่าจะมีความเป็นโซเครติสมากๆหน่อยนะครับ
แล้วถ้าเรามาเปรียบเทียบยุคที่2เนี่ยตอนนี้เขาสร้างอะคาเดมีแล้วสร้างโรงเรียนแล้วเนี่ยรีพับบลิกเนี่ยแต่งสมัยที่2ฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเพลโตหมายความว่าโซเครติสในรีพับบลิกเนี่ยมันเป็นความคิดส่วนใหญ่ของเพลโตนะทฤษฎีฟอร์มฮะเรื่องถ้ำเนี่ยผมคิดว่าเพลโตเขียนเองคิดเองแต่เอามาใส่ปากโซเครติสนะครับนะครับแล้วก็ยุคที่3ก็ไปกันใหญ่เลยก็ยิ่งห่างออกไปนะครับโอเคอันนี้คร่าวๆอันนี้โพทาโกรัสเนี่ยถือว่าเป็นงานยุคแรกนะครับคราวนี้ก่อนที่จะจบสไลด์ผมเนี่ยครับโพทาโกรัสเนี่ยถือว่าเป็นโซฟิสที่ดังมากนะโซฟิสที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ประโยคที่เป็นประโยคสำคัญของเขาก็คือว่ามนุษย์คือเครื่องวัดของทุกสิ่งนะครับก็ man is the measure of all things of the reality of this which are and of the unreality of those which are not นะครับคือเราไม่รู้ว่าประโยคนี้พอทัคลัสเขียนอยู่ในหนังสือเล่มไหนนะครับหรือว่าทั้งเล่มมันเป็นยังไงเพราะว่างานของโพทาโกรัสที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมันไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วมีแต่คนที่พูดถึงประโยคนี้ว่าโพทาโกรัสเขาพูดแบบนี้นะครับประโยคนี้อาจจะแปลว่าโพทาโกรัสเป็นพวกสัมผัสนิยมคือเชื่อว่าความจริงที่เป็นแบบแอบโซลูทที่ว่าจริงอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนผมอาจจะจริงอย่างนึงคุณโยอาจจะอีกแบบนึงอาจารย์อุกิตอีกแบบนึงคิดไม่เหมือนกันความจริงไม่เหมือนกันนี่คือแนวคิดของโพทาโกรัสแต่ว่าเราดูจากประโยคนี้นะครับแต่ว่าทั้งคอนเท็กซ์ทั้งเล่มเนี่ยเราไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่แล้วก็รับพรีออเดอร์อยู่นะครับนะหน้าปกก็เป็นรูปของโซเครติสนะครับคราวนี้ผมจะขอมาโฆษณาหน่อยนะฮะโฆษณาหน่อยคือเล่มนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยอาจารย์อุกิตเนี่ยทำงานหนักมากที่แปลโพทาโกรัสเนี่ยนะครับมันแค่90หน้านะครับจากหน้า57ถึง147เนี่ยมันประมาณ90หน้านะครับแต่บทนำเนี่ยที่อยู่ก่อนหน้าโพทาโกรัสเนี่ย42หน้าไปแล้วนะครับ42หน้าแล้วหลังจากตัวเท็กซ์จบไปแล้วเนี่ยแปลจบไปแล้วเนี่ยยังมีอรรถอธิบายอีกนะครับอรรถอธิบายเนี่ยล่อไปอีก46หน้านะครับรวมอรรถอธิบายกับบทนำเนี่ยแทบจะมากกว่าตัวเท็กซ์แล้วนะครับ คือเขียนเยอะอธิบายเยอะมากนะครับยังไม่จบนะครับยังมีภาพผนวกที่1ลำดับความคิดของโซกราติสและลำดับการแต่งบทสนทนานะครับนะแล้วก็ภาพผนวกที่2คือความสุขคือว่าตอนจบเนี่ยโซกราติสกับโพทาโกรัสเถียงกันเรื่องสุขาลมฮะที่มาจากภาษาอังกฤษว่าฮีโดนิซึมอาจารย์โอเคก็เลยอธิบายเพิ่มเติมว่ามันคืออะไรแล้วก็โซเครติสเนี่ยเขาชอบแนวคิดเรื่องสุขาลมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็เสริมเข้าไปนะครับก็คือว่าอาจารย์โอเคช่วยมากเลยนะครับในการทำหนังสือเล่มนี้นะครับเยอะมากครับโอเคก็เท่านี้แหละครับคือสำหรับผมเนี่ยถ้าไม่ได้อ่านบทนำหรืออธิบายของอาจารย์โอกริตเนี่ยผมอ่านโพทาโกรัสไม่เข้าใจแน่ไม่แน่นอนไม่เข้าใจแน่นอนครับแน่นอนนะฮะคราวนี้คำถามแรกจะถามโอกริตว่าทำไมถึงมาเลือกโพทาโกรัสครับทำไมถึงมาเลือกแปลโพทาโกรัสมันแตกต่างจากงานชิ้นอื่นที่เราแปลเป็นไทยยังไงครับครับประการแรกทีเดียวนะครับโพทาโกรัสเนี่ยมีลักษณะเด่นในแง่ที่ว่ามันเป็นบทสนทนาที่รวบรวมความคิดของโซเครติสที่สำคัญเนี่ยเอาไว้แทบจะทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นในบทสนทนาเนี่ยเอาความคิดพวกนี้มาโยงกันนะซึ่งงานความคิดสำคัญของโซเครติสที่เชื่อกันว่าเป็นของโซเครติสแน่ๆนะฮะก็คือความเชื่อที่ว่าคุณธรรมคือความรู้นะนั่นอันหนึ่งนะอันที่สองก็คือคุณธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะก็คือคุณธรรมมันอาจจะมีหลายชื่อเนี่ยแต่ความจริงแล้วชื่อพวกนี้มันชี้มาที่สิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็อันที่สามก็มันเป็น assumption ที่โซเครติสใช้ในหลายที่ก็คือความเชื่อที่ว่าไม่มีใครที่จงใจทำสิ่งที่เลว
นะครับอันนี้เป็นความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของโซเครติสซึ่งเราค่อนข้างเชื่อว่าน่าจะจริงว่าอริสโตเติลดีเบตกับไอ้ความคิดพวกนี้นะครับมีความคิดอื่นอะไรบ้างอันนี้ผมไม่ทราบแล้วเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรารู้จะเกี่ยวกับโซเครติสเนี่ยก็รู้จักเพลโตเป็นส่วนใหญ่หรือรู้จักคำบันทึกของคนอื่นต่อกันมานะครับแต่ว่าโซเครติสไม่ได้เขียนอะไรก็เลยต้องเชื่อกันตามนี้ครับครับแล้วก็นั่นเป็นเหตุผลสำคัญนะเพราะฉะนั้นคืออย่างที่อาจารย์สุรัตน์ได้แปลไว้เนี่ยก็ทำให้เราอย่างเช่นยูไทโฟลเนี่ยนะครับทำให้เรารู้จักวิธีการของโซเครติสหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นวิธีการของโซเครติสอย่างดีเลยนะครับอย่างเรื่อง apology เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวบุคคลคือตัวโซเครติสเองตลอดจนคำอธิบายของเขาเองจากปากคำของเพลโตเนี่ยนะครับว่าทำไมก็ถึงทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมก็ถึงนี้ก็ทำไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นจิ๋วไอ้ความคิดที่เชื่อกันว่าเป็นของโซเครติสไว้ในนั้นนะครับส่วนใครโตก็เป็นเรื่องที่เป็นความคิดปลีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องพันธะที่เรามีต่อประเทศของเราอะไรทำนองนี้ครับแต่ว่าโปรโตคอลัสเนี่ยมันจะบรรจุความคิดที่เป็นหลักของโซเครติสที่เข้าใจกันว่าหลักของโซเครติสเอาไว้ในนั้นหมดนั่นประการหนึ่งประการที่สองเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้มันมีจุดเด่นตรงที่เป็นการผสมผสานระหว่างวรรณคดีกับปรัชญาได้อย่างแนบเนียนและงดงามมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คือทุกคนจะยกย่องว่านี่เป็นเขาใช้คำว่าดรามาติกมาสเตอร์พีซนะครับเพราะว่าเพลโตเนี่ยเป็นกวีเขียนอะไรคือกวีของกรีกนี่คือเขียนบทละครนะพูดง่ายๆนะครับเป็นดรามาติสนะครับอันนี้ก็เป็นในแง่หนึ่งเป็นบทละครของเพลโตแต่เป็นบทละครคือส่วนใหญ่บทละครของกรีกก็จะเป็นอะไรเป็นร้อยกลองนี่เป็นบทละครที่เป็นร้อยแก้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นปรัชญาเพราะฉะนั้นจุดเด่น2งานขึ้นหนึ่งรวบรวมการคิดสำคัญโซเครติสเอาไว้เกือบจะทั้งหมดของคิดว่า 95% นะมีล้มเหลือไปอีกอันนึงที่ผมโน้ตเอาไว้ในหนังสือผมคือไปอยู่ในหนังสือเรื่องกอร์เทียสนะครับแล้วก็การที่2ก็คือเรื่องที่ว่านี่เป็นในแง่เป็นวรรณกรรมเป็นงานชิ้นเอกในการผสมผสานระหว่างวรรณกรรมกับปรัชญาครับนี่เป็นเหตุผลสองเหตุผลที่ผมทำหนังสือนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้คนไทยเราได้รู้จักความคิดของโซเครติสดีขึ้นหลังจากที่อาจารย์สุรัตน์ได้เป็นผู้ริเริ่มออกไปแล้วครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับคุณโยครับในแง่ในทางของบก.แล้วก็ได้อ่านหนังสือโปรโตคอลัสเนี่ยคุณโยมีอะไรคิดว่ามันน่าสนใจบ้างครับครับคือจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราได้ยินชื่อโปรโตคอลัสเนี่ยผมคิดว่าในด้านหนึ่งอ่ะเราจะจำเขาได้จากโค้ดใช่ไหมครับที่ว่ามนุษย์เป็นเครื่องวัดของทุกสรรพสิ่งแต่จริงๆโค้ดอันนี้มันไม่ได้ปรากฏในเล่มนี้เลยนะครับมันอยู่ในเล่มจิเมียสซึ่งก็มันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นงานอีกชุดความคิดหนึ่งซึ่งเพลโตก็น่าจะเขียนเมื่อเขาโตขึ้นมานะครับหรือว่าในช่วงที่แบบภาษาอาจารย์อู่ทองก็คือสุกงอมทางความคิดขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่างานชิ้นนี้เนี่ยถ้าเราคาดหวังที่จะได้เห็นแนวคิดตรงนั้นเนี่ยของโพทาโกรัสเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมก็คิดว่าเล่มนี้เนี่ยมันพูดถึงไอเดียที่สำคัญมากเลยแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆราวๆตัวประวัติศาสตร์นะครับของความคิดแบบกรีกรวมถึงโรมันโบราณด้วยนั่นก็คือการกำหนดว่าเอ๊ะอะไรคือนักปรัชญาซึ่งตรงนี้งานที่กำหนดหรือสร้างหรือบทนิยามของความเป็นนักปรัชญาเนี่ยฟิโลโซฟอร์สครับมันยังไม่ได้ปรากฏเป็นรูปร่างหรือเป็นรูปธรรมชัดเจนในไดอะล็อกของเพลโตแล้วงานชิ้นนี้เองเนี่ยผมว่าถึงแม้จะไม่ได้พูดสิ่งนี้แต่เพลโตเริ่มที่จะจำแนกนะครับโซฟิสซึ่งพูดง่ายๆก็คือเหมือนพยายามจะแยกสิ่งที่เขาคิดว่าไม่ใช่อ่ะออกจากฟิโลโซเฟอร์หรือนักปรัชญาซึ่งก็คือโซเครติสนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอความคิดตรงนี้จะไปปรากฏเด่นชัดในบทสนทนาที่ชื่อซิมโพเซียมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นงานที่เขาได้จำแนกหรือจัดประเภทโซเครติสออกมาว่าเป็นคนแบบไหนซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมว่าผมอาจจะ
อ่านเล่มนี้แล้วก็สนใจเพราะว่าตอนนี้โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเชื่ออย่างที่เพลโตเชื่ออย่างเงี้ยครับโพตาโกรัสก็จะไม่ใช่นักปรัชญานะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นที่มาของเรียกว่าอะไรของการเข้าไปแข่งกันนิยามแข่งกันแบบลากเส้นแบ่งความเป็นนักปรัชญาออกไปแต่สมมุติว่าเราไปอ่านงานของไดโอเจเนสลาเทียสซึ่งเป็นนักเขียนชีวประวัติของนักปรัชญากรีกผมคิดว่าไดโอเจเนสจัดให้โพตาโกรัสเป็นนักปรัชญาเหมือนกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็จริงๆก็เราจะได้เห็นเขาเรียกว่ากลุ่มหรือผลงานที่โพตาโกรัสเขียนไว้แล้วจริงๆเขียนไว้ค่อนข้างมากด้วยแล้วก็ยังมีไอเดียความคิดอะไรอีกหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้คุยในรอบต่อไปว่าจริงๆโพตาโกรัสก็เป็นคนที่ล้ำอยู่ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าถูกบันทึกไว้เท่านั้นเองว่าเขาเก็บค่าสอนนะครับเป็นคนที่สอนแต่ว่าก็คิดเงินด้วยอันนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมอ่านแล้วมันเกิดหมายเหตุในหัวขึ้นหลายๆเรื่องเพราะว่ามันมีความยากอยู่แล้วผมคิดว่าอันเนี้ยไม่ได้ชมกันเองนะครับอาจารย์แต่ว่าผมต้องขอบคุณอาจารย์อุกฤษที่ทำให้ไอ้เรื่องตรงเนี้ยถ้าเราอ่านจากภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่ไดอะล็อกที่อ่านแล้วจะสนุกนะครับมากมายนะแต่เมื่อมาอ่านภาษาไทยที่อาจารย์ถอดความออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีความเรียกว่ามันชวนติดตาแล้วมันมีภาษาที่อ่านแล้วเหมือนบทละครอย่างที่อาจารย์ตั้งใจนะครับนำเสนอตรงนี้แล้วมันก็ยังมีประเด็นหลายๆอย่างที่ผมคิดว่ามันทำให้อันนี้ส่วนตัวมันทำให้เราเห็นด้านที่ไม่น่ารักมากๆของโซเครติสด้วยคือมันสามารถเห็นความเป็นเหมือนละครนะครับมันเหมือนดราม่าที่รู้สึกว่าเออมันมีการปะทะกันมีการใช้ไหวพริบบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเพื่อนเราเป็นแบบโซเครติสนี่เรารู้แล้วว่าเขากำลังใช้วิธีที่เจ้าเล่ห์มากอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เองมันก็เลยทำให้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าผมเชื่อแบบที่ไดโอจีเนสเชื่อหรือเขียนเอาไว้ในเล่มนี้เขาบอกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสไตล์อะครับที่เราเรียกว่าโซเครติกไดอะล็อกจริงๆเนี่ยเขายกให้เป็นโพตาโกรัสนะครับเขาบอกว่าจริงๆโซเครติกไดอะล็อกที่เรารู้จักแล้วก็เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือเทคนิคของโซเครติสเนี่ยจริงๆผู้ที่ใช้มาก่อนอย่างเชี่ยวชาญนะครับก็คือโพตาโกรัสเพราะว่าการเถียงให้ชนะโพตาโกรัสเนี่ยยากมากครับคือยุคนั้นนะครับเป็นสิ่งที่กล่าวกันว่าเออมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเถียงชนะโพตาโกรัสแต่ไดอะล็อกอันเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าโซเครติสสู้ได้ชนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจในไดอะล็อกอันนี้ครับผมครับผมครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมอ่านงานของอาจารย์สศิวลักษณ์เนี่ยฮะเพราะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามองโซฟิสในแง่ลบนะครับในแง่ลบอันนี้เนี่ยผมอาจจะโดนเพลโตหลอกให้มองว่าโซฟิสมันไม่ดีนะคราวนี้เนี่ยอาจารย์อุกิตอธิบายอธิบายหน่อยว่าโซฟิสเนี่ยมันเป็นมันมีอย่างนี้สองคำถามโซเครติสเขามองโซฟิสยังไงครับแล้วก็เพลโตเองมองโซฟิสยังไงครับอาจารย์ครับครับคือต้องถามว่าเพลโตมองโซฟิสยังไงเพราะว่าโซเครติสเราก็ไม่รู้เพราะว่าก็อาจจะไม่ได้คุยกันเพลโตเป็นคนบอกมั้งใช่ไหมแต่ว่าเพลโตมองพวกโซฟิสพวกนี้ว่าไม่ใช่คือเป็นนักคิดแต่ไม่ใช่นักปรัชญาพวกนี้สนใจอย่างเดียวว่าทำไงถึงจะหาเงินจากการสอนนะครับซึ่งแน่นอนในสมัยก่อนคุณเพื่อนในสมัยก่อนมันไม่มีมหาวิทยาลัยนะครับการศึกษามันอาจจะตอนที่นักวิชาการเขาสืบค้นมาก็มันจบศึกษาในโรงเรียนสมัยนั้นจบอายุแค่ศึกษา14อาจจะประมาณมัธยมต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยใครอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องดาราศาสตร์ฟิสิกส์แบบกรีกเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยเนี่ยพวกเนี้ยเป็นคนที่ถ่ายทอดให้พวกนี้ก็ไปศึกษามาแล้วก็มาถ่ายทอดแล้วก็มาเก็บเงินวันนี้ก็เล่ร่อนไปเรื่อยนะครับเดินทางไปทั่วตามที่เขาบอกเล่ากันมานะครับแล้วก็เก็บเงินค่าสอนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจากหลายแหล่งพูดตรงกันว่าโพตาโกรัสเนี่ยเป็นคนแรกที่เริ่มทำสิ่งนี้เริ่มเป็นคนที่
ในเกี่ยวเงินนะครับในหนังสือผมได้อธิบายไว้ตอนหลังว่าที่เพลโตหรือจากเนี่ยมีทัศนคติอย่างกับพวกนี้ซึ่งประเด็นที่ผมพยายามพูดในหนังสือก็คือปัญหามันไม่ใช่เรื่องว่าค้าความรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าขายความรู้หากินนะเพราะซูเปอร์ทิสเองในอโพโลจีเนี่ยก็พูดถึงว่าเอ๊ะถ้าเผื่อคนรู้จริงแล้วมาค้าความรู้ก็ไม่เป็นไรนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเพลโตเนี่ยคิดว่าพวกโซฟิสเนี่ยไม่รู้จริงนะครับแล้วก็ในแง่หนึ่งนะครับพวกโซฟิสเองเนี่ยคือมันมีหลายคนมีแยะมากเลยพวกโซฟิสเองก็ทำให้เกิดภาพเช่นนี้เพราะว่าพอตอนหลังอย่างที่ผมเขียนไว้ในหนังสือว่าตอนแรกพวกโซฟิสก็สอนวิชาทางวิชาการนะวิชาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ตามแบบสมัยนั้นนะครับเสร็จแล้วพอประชาธิปไตยมันเบ่งบานขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยวาทศิลป์ในการที่จะขึ้นมามีอำนาจนะแม้แต่ในศาลเนี่ยคุณก็ต้องอาศัยวาทศิลป์เวลาคุณไปว่าความเนี่ยคุณเจอกับลูกขุน500คนอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยบางทีล่อกันเป็นพัน 2,000 3,000 ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกระดมคนมาเท่าไหร่ก็เป็นพลเมืองของนครราชทั้งนั้นนะครับเวลาคุณไปพูดเนี่ยต้องจูงใจให้คน500คนขึ้นไปเนี่ยเชื่อว่าคุณผิดหรือไม่ผิดว่ามันคือผิดหรือไม่ผิดก็อยู่ที่วาทศิลป์เราก็รู้กันดีทนายอยู่นี่ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอาศัยวาทศิลป์เป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นพวกโซฟิสซึ่งในแง่หนึ่งก็เลยหันมาสอนวาทศิลป์ซึ่งในแง่หนึ่งก็คือพวกนี้ก็หิวเงินนะใครจะเห็นมีดีมานด์ก็เอาละฉันก็สอนด้วยนะฮะก็เพราะนั้นในแง่หนึ่งพวกโซฟิสก็มีพฤติกรรมที่ชวนให้เพลโตเนี่ยอดคิดไม่ได้ไว้พวกนี้เนี่ยไม่ได้รักความจริงสนใจอย่างเดียวว่าทำยังไงถึงจะเถียงให้ชนะทำยังไงถึงจะเอาชนะคู่ต่อสู้โดยใช้วาทศิลป์ได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเราก็ต้องโทษโซฟิสด้วยว่าทำให้ตัวเองเนี่ยถูกมองในลักษณะนั้นแต่แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าโซฟิสหลายคนเนี่ยคงไม่ถึงขนาดแค่ว่าหิวเงินอย่างเดียวหลายคนนี่เขาก็มีชื่อเสียงอย่างที่ผมเขียนไว้ในหนังสือว่ามีหลักฐานว่าโซฟิสหลายคนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตของนครรัฐนะเพราะว่าพูดเก่งไงพูดเก่งก็ไปทูตช่วยไปเจรจาอะไรต่ออะไรหน่อยนะครับแล้วโปรตุกัสเนี่ยจริงในหนังสืออย่างในหนังสือโปรตุกัสเล่มนี้ที่ผมแปลเนี่ยมันจะมีโปรเฟสอื่นในที่ชุมนุมครั้งนั้นด้วยและพวกนี้มันนั่งสอนวิชาดาราศาสตร์วิชาอะไรพวกนี้ให้กับคนหนุ่มคนสาวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโปรเฟสพวกหนึ่งที่เขาสอนในสิ่งที่มีคุณค่านะครับแม้แต่โปรตุกัสเองเขาบอกเลยเขาสอนคนหนุ่มเพื่อให้สามารถที่จะบริหารกิจการทั้งในบ้านตัวเองและในบ้านเมืองด้วยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆสอนคนให้เป็นนักการเมืองที่เก่งนะครับโปรตุกัสก็ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกโซฟิสก็มีหลายคนที่ผมคิดว่าสมควรได้รับการยกย่องว่าไม่ได้หิวเงินอย่างเดียวเขาก็มีฝีมือในการที่จะสอนในสิ่งที่มีค่าแต่หลายคนก็อาจจะหิวเงินอย่างที่เปโตรเชื่อนะครับแต่ว่าหรือไงก็ดีนะนักวิชาการกรีกหลายคนเขาบอกว่าอยากรู้ว่าโซฟิสเป็นยังไงอย่าไปเชื่อเพลโตให้หาจากไหนเพราะว่านี่คุณกำลังฟังจากคนที่เป็นศัตรูกับโซฟิสนะครับเพราะเพลโตกับโซฟิสเนี่ยในแง่ความคิดลึกๆมันต่างกันเอาง่ายๆอย่างเพลโตเชื่อว่ามันมีความจริงที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลโปรตุกัสไม่เชื่อถูกไหมครับเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของสัมผัสทั้งนี้มันตรงข้ามกันเลยเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเพโตถึงมองว่าไอ้นี่ไม่ใช่นักปรัชญาดีกว่านักปรัชญาต้องสนใจความจริงไอ้นี่มาปฏิเสธว่าความจริงนี่เป็นเรื่องสัมผัสอันนี้มันก็คนละพวกกันแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเขาไม่ใช่นักปรัชญาซึ่งก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ไม่งั้นสมัยนี้นักปรัชญาแทบไม่มีเหลือเลยนะครับว่ากันเอาคาถาเพโตมาพูดกันอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นพวกโซฟิสต์ก็มีสถานะที่กำกวมในสมัยนั้นนะเพราะนั้นก็ต้องหาหลักฐานซึ่งหาหลักฐานก็หายากเพราะหนังสือพวกนี้หายกันไปแยะนะครับหายกันไปแยะก็หายก็พวกคนตะวันตกเป็นคนทำนั่นแหละเล่นทิ้งมาอุตส่าห์ไปเก็บหนังสือไปที่อเล็กซานเดรียตามไปเผาอีกเผาทั้งห้องสมุดเลยอะไรเงี้ยนะก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็โซฟิสที่เราเห็นก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเห็นจากเพลโตเนี่ยก็ต้องฟังหูไว้หูต้องฟังไว้ว่านี่คือศัตรูของโซฟิสเป็นคนพูดนะครับคือเรื่องจริงเลยเนี่ย
เพลิคริสครับเพลิคริสนี่เป็นรัฐบุรุษของเอเธนแล้วก็เขามีชื่อเสียงจากสุนทรพจน์ที่ไว้อาลัยคนไปรบในสงครามนะฮะแล้วก็นักเรียนรัฐศาสตร์ต้องน่าจะศึกษาสุนทรพจน์เนี่ยอันนี้ฮะที่ไว้อาลัยเนี่ยเพลิคริสเนี่ยสำคัญมากที่สนับสนุนระบบประชาธิปไตยแล้วก็เพลิคริสก็มีลูกในบทละครโปรตากลัสเนี่ยก็ส่งลูกไปอยู่กับไปเรียนกับโปรตากลัสมีในนี้มีฉากที่โซเกเนสไปเจอโปรตากลัสเนี่ยก็มีพูดถึงลูกของเพลิคริสอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เพราะว่าก็อย่างที่ผมเล่าในหนังสือครับครั้งหนึ่งเพลิคริสเชิญโปรตากลัสไปสนทนาเรื่องทางปรัชญานะครับแต่ก็ไม่แปลกสองคนนี้ก็ผมคิดว่าเป็นนักประชาธิปไตยด้วยกันแหละก็คงจะถูกคอกันทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นนักคิดที่หิวเงินคงไม่ใช่ครับเพราะเพลิคริสคงไม่นับถือถ้าเผื่อว่าเอาแค่ค้าความรู้อย่างเดียวหรือไม่ใช่คว้าความรู้ถ้าพูดแบบเพโต้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค้าความรู้ค้าอะไรเพราะไอ้พวกนี้มีความรู้จริงเอากันงั้นนะครับน้อยผมคิดว่าจากหลักฐานหลายแห่งเนี่ยพวกโซฟิสได้รับการยกย่องจากหลายๆคนและหลายนครรัฐด้วยกันครับแล้วก็ต้องดูในแง่นี้เพื่อจะให้มันเกิดสมดุลกับภาพที่เพลโตให้ด้วยครับครับอันนี้ขอถามคุณโยหน่อยฮะคือว่าคุณโยเป็นนักวรรณคดีเนี่ยฮะคิดกระฉากนี้ยังไงคือสำหรับผมเนี่ยไอฉากที่โปรตากลัสเล่าเรื่องเทพกรณำที่ว่าเทพเจ้าให้ความรู้อย่างไอ้ความสามารถต่างๆว่าต่อสิทธิ์ต่างๆแล้วก็ลืมให้กับคนแล้วไอ้พรอมีเทียสนะก็ต้องไปขโมยความรู้จากเทพองค์นึงที่รู้เรื่องไฟอ่ะครับแล้วก็ไปขโมยความรู้เรื่องเกษตรกรจากอะเทนาแต่ว่าไอ้ความรู้เรื่องการเขารู้เรื่องการเมืองเนี่ยซุสเป็นคนรู้แต่ว่าไอ้ขโมยไม่ได้ขโมยไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอาความรู้นี้มาให้แล้วมนุษย์ก็เลยคือพอให้ทุกสิ่งหมดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์ไม่มีอะไรเหลือเลยคือไม่มีความรู้เลยก็เลยเนี่ยผมเราข้ามช็อตหน่อยก็คือว่าก็เลยต้องไปขโมยความรู้จากอาเทน่ากับเทพองค์เทพที่เก่งเรื่องไฟเนี่ยครับผมว่าไอ้เรื่องไอ้การเล่าเรื่องของโปรตุกัสเนี่ยมันมีวรรณศิลป์มากเลยมันแบบโอ้โหมันเรียกอะไรดีอ่ะสนุกอ่ะสนุกคุณผู้ชมคิดว่าไงครับเขาสนุกไหมฮะกับใครคือก็ต้องบอกว่าก็แล้วมันต่างอะไรกับเวลาที่โซเครติสเล่าเรื่องของไดออทิมาหรือมันต่างอะไรกับเวลาที่โซเครติสเล่าเรื่องจริงๆโอนนิทานมันเยอะมากเลยที่ผมจำไม่ผิดในเฟดัสนี่ก็พูดถึงโบริอัสป่ะครับที่จะเป็นเทพแห่งกระแสลมจริงๆคือหลายๆอย่างมันก็มีการหยิบยกเอาเรื่องตำนานเอานิทานขึ้นมาอยู่แล้วอ่ะหรือในเฟดัสเองเข้าใจว่าจริงๆโซเครติสก็เล่าถึงเรื่องไอ้รถม้าใช่ไหมฮะที่ควบคุมวิญญาณคือมันมีคือมันก็มีวรรณศิลป์ไม่ได้แตกต่างไปจากโปรตากลัสแล้วถ้าเราอ่านแบบด้วยใจที่ยุติธรรมผมคิดว่าบทนี้โปรตากลัสก็ทำได้ดีอ่ะมันก็น้อมนำเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันฟังได้แบบว่าน่ารับฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งผมเลยว่าเหมือนที่อาจารย์อุกฤษได้พูดไว้ว่าถ้าเราจะทำความเข้าใจโซฟิสเราอาจจะอ่านจากเพลโตอย่างเดียวไม่ได้มันเลยทำให้ผมระลึกถึงอันนึงได้ที่ผมเพิ่งอ่านเมื่อเช้าเป็นเรื่องราวของอาจารย์ของโปรตากลัสที่ชื่อว่าเดโมไครตัสซึ่งเดโมไครตัสเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะรู้น้อยมากเลยว่าจริงๆเพโตเคยแม้กระทั่งสั่งให้เผาหนังสือของเดโมไครตัสนะฮะที่อะคาเดมีอะครับแล้วก็มีคนไปห้ามไว้บอกเอ้ยหนังสือพวกนี้มันไม่ต้องไปถึงกับเผาหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดโมไครตัสเป็นนักปรัชญาที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเพโตถึงไม่ชอบหรือว่าจงเกลียดจงชังอะไรเงี้ยแต่มันมีฉากแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นสำหรับเทโตแล้วเดโมไครตัสที่เป็นเหมือนกับเป็นบุคคลที่เป็นเครื่องอะไรเป็นโมฆะบุรุษสำหรับเขา
ซึ่งสำหรับพวกเราเนี่ยเวลาเราพูดถึงเดโมแครตัสเราจะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ยุคบุกเบิกเราจะนึกถึงอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่สิ่งที่จะขัดแย้งกับเพโตได้เลยอ่ะแล้วถ้าไปดูครับในไดอะล็อกของเพโตไม่เคยพูดถึงเดโมแครตัสเลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อสังเกตที่ผมไม่ได้สังเกตเองนะแต่ว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมแล้วก็ไดโอจีเนสที่บอกเนี่ยเขาเป็นคนแบบให้หมายเหตุเอาไว้ว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันแล้วก็จริงๆผมคิดว่าตัวเดโมแครตัสเองเนี่ยไม่มากก็น้อยก็ให้อิทธิพลความคิดหลายอย่างกับโพตากรัสในวัยหนุ่มด้วยนะครับซึ่งจริงๆมันก็สะท้อนหรือแสดงอยู่ในงานที่เป็นตำราครับมันดูมีความเชื่อมโยงกันแต่ถ้าอ่านกันแบบจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเล่มนี้ผมก็ยังแนะนำนะฮะว่าอาจจะเริ่มจากบทนำของอาจารย์อุกฤษก่อนแล้วมันจะทำให้ตัวไดอะล็อกเนี้ยมันสามารถเข้าใจได้อย่างเขาเรียกอะไรฮะอย่างที่ไม่รู้สึกว่ามันแปลกเพราะมันต้องปูแล้วก็แสดงบรรยากาศหลายๆอย่างที่ตัวเรื่องมันอยู่ตรงนั้นซึ่งตรงนี้มันเป็นคุณลักษณะที่ผมเข้าใจว่าเวลาเราอ่านงานพวกนี้ผ่านสายตาของคนร่วมสมัยอ่ะเราจะไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การบันทึกหรือมันเป็นแค่การเล่าถึงชีวประวัติหรือมันเป็นการนำเสนอแนวคิดทางปรัชญาแต่ว่าถ้าเราอ่านงานพวกนี้แล้วสมมติเราใส่แว่นเหมือนกับนักเรียกนะฮะนักปรัชญากรีกหรือว่าผู้เชี่ยวชาญกรีกโรมันโบราณอย่างเปียร์อาโดอย่างเงี้ยให้มองซะว่าไดอะล็อกหรือเท็กซ์ทางปรัชญาพวกนี้มันถูกอ่านโดยไม่ใช่คนทั่วไปอ่ะอ่านโดยคนที่อยู่ในสำนักนั้นและสอนคุณผ่านเท็กซ์พวกนี้แล้วก็อ่านเท็กซ์พวกนี้โดยออกเสียงด้วยนะครับไม่ได้อ่านในใจนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านในที่นี้มันเหมือนกับพิธีกรรมเลยแล้วพอผมมาดูตรงนี้สิ่งที่อาโดตั้งข้อสังเกตไว้ผมรู้สึกว่ามันตรงกับที่ไดโอจีเนสพูดว่าจริงๆแล้วโพตากรัสเองอ่ะเวลาสอนน่ะเขาไม่ใช่สอนด้วยไดอะล็อกฮะเขาอ่านหนังสือให้ฟังเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นคดีความที่เขาถูกขับไล่ออกจากเรียกว่าขับไล่ออกจากตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาถูกขับไล่ออกจากเมืองอะไรนะฮะแต่ก็แน่นอนว่ามันก็เป็นนครรัฐแห่งหนึ่งละฮะจากการที่เขาพูดเรื่องที่ว่าเขาไม่แน่ใจอ่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ามีอยู่หรือเปล่าแต่นี่มันมาจากบทนำเลยนะครับหนังสือที่เขาอ่านแสดงว่าหนังสือที่พวกเราอ่านกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเชื่อแบบอาโดก็คือมันไม่ได้อ่านแบบอิสระแล้วตีความแต่มันอ่านแบบนั่งด้วยกันเราอ่านออกเสียงแล้วก็สิ่งนี้มันคือการบันทึกหรือการถ่ายทอดความรู้ของสำนักนั้นๆอันนี้ก็เป็นสำนักหนึ่งก็คือสำนักของเพลโตสำนักอะคาเดมีนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านตรงนี้ผมเลยว่าอาจจะต้องอาศัยเครื่องมือบทนำของอาจารย์อุกฤษก่อนหรือบางอย่างก็ต้องไปอ่านบทภาพผนวกด้วยซ้ำเพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยแหละว่ามันทำหน้าที่อะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับคือมีอันนึงผมประทับใจสิ่งที่อาจารย์อุกฤษอธิบายฮะคือพอโผล่มาเนี่ยก็โปรตุเกสก็ล่ายาวเลยล่าที่เล่าเรื่องปกรณามเนี่ยครับว่าเทพเจ้ามอบความสามารถให้กับสัตว์แล้วก็ลืมเรื่องมนุษย์ไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วไปเรื่อยเล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยโซเครติสฟังแล้วแบบประทับใจให้เขาฟังแล้วก็อุ้ยเยี่ยมเว้ยเยี่ยมเขาก็เลยก็เลยขอให้โพตุเกสบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะคุยกันต่อไปเนี่ยขอให้ท่านพูดแบบสั้นๆขอให้ท่านพูดแบบสั้นๆเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยคำจำไม่ดีผมว่าโซเครติสแม่งขี้โกงอ่ะแบบขี้โม้อ่ะกำลังงงอยู่เลยนะตอนนี้ยังงงอยู่เลยนะแล้วบอกว่าคำจำไม่ดีพูดท่านพูดยาวเนี่ยจำไม่ได้ให้พูดสั้นๆได้ไหมไอ้โพตุเกสบอกเฮ้ยเราใช้เรามีวิธีการพูดของเราแบบเนี้ยท่านจะมาให้พูดตามที่ท่านต้องการได้ยังไงก็ไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมโซเครติสก็แกล้งไว้ผมคิดว่าแกล้งบอกว่ามีธุระมีธุระจะเลิกคุยละเลิกคุยละจะไปทำธุระผมว่าไม่มีธุระหรอกจะแกล้งทำไอ้คนข้างๆก็ไม่เข้ามาห้ามกันใหญ่เลยเจ้าของบ้านก็มาฉุดโซเครติสไว้แล้วบอกเฮ้ยเรามาหาทางออกให้สองคนนี้ร่วมกันคุยกันต่อนะครับแล้วแต่ตอนหลังเนี่ย
ที่โซกราเตสพูดเรื่องบทกลอนของซิโมนิเดสอะครับโซกราเตสพูดยาวเหยียดเลยพูดยาวมากอาจารย์ว่าโซกราเตสโกงโกงไหมอาจารย์คือโกงตกสารนะครับก็ไอ้แบบนี้เนี่ยก็จะพบในบทสนทนาอื่นนะครับอย่างเช่นกอร์เกียสเนี่ยชัดเจนโซกราเตสไปสนทนากับกอร์เกียสซึ่งเป็นนักวาทศิลป์ที่มีชื่อเสียงมากโซกราเตสเพลโตเองก็พูดถึงกอร์เกียสในลักษณะที่ค่อนข้างจะชื่นชมความสามารถคนนี้นะแล้วสนทนากอร์เกียสเนี่ยที่เพลโตไปสนทนากับกอร์เกียสนะฮะเพลโตพูดแบบเดียวกันบอกนี่อยู่พูดสั้นๆได้ไหมนะยุคพูดยาวแล้วเดี๋ยวอะไรอ่อนนอกเรื่องอะไรเงี้ยนะซึ่งผมชอบอย่างนึงก็คือเพโตเขามีอารมณ์ขันนะก็คือกอร์เกสอ้าวฉันไม่พูดฉันพูดสั้นก็ได้งั้นโซกราเตสพูดไปกอร์เกสนะพูดอยู่สองพูดอยู่แค่คำใดคำหนึ่งแค่สองคำนี้คือ yes หรือ no yes หรือ no โซกราเตสว่าไปเรื่อยโซกราเตส yes no yes no ไปเรื่อยซึ่งผมอ่านแล้วผมก็ขำนี่เป็นวิธีที่กอร์เกสแก้ลำโซกราเตสอยู่อย่างฉันพูดสั้นใช่ไหมก็เอาไปสิ yes no yes noผมคิดว่าอันนี้เป็นอารมณ์ขันของเพลโตจะใส่เข้ามาว่าเนี่ยเจอกับวาทศิลป์แบบกอร์เกียสโซกราเตสต้องเจออย่างนี้นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยอย่างกอร์เกียสนะครับเป็นหัวหน้าที่น่าสนใจหนึ่งตอนหลังโซกราเตสพูดยาวมากเลยตอนช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าที่สนุกอีกอันหนึ่งผมดีใจที่มีคนแปลแล้วนะดีใจเดี๋ยวผมต้องจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเดโมคริตุสเนี่ยนะครับหนังสือผมจะไม่พูดถึงเลยเพราะว่าบังเอิญแล้วที่ผมค้นดูเนี่ยเรื่องเล่ากันที่บอกว่าโปรโตกราสไปร่ำเรียนวิชาจากเดโมคริตัสเนี่ยนะครับรู้สึกนักวิชาการไม่ค่อยเชื่อถือกันถึงแม้จะมีเรื่องเล่าหลายแห่งนะครับมาทำนองเดียวกันซึ่งมันน่าจะเชื่อถือได้แต่นักวิชาการบอกเอ๊ะมันแปลกนะนับอายุกันแล้วเนี่ยเดโมคริตัสเนี่ยหนุ่มกว่าโปรโตกราสนักวิชาการตั้งคำถามมันไอ้เรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะนั้นผมก็ในหนังสือผมก็เลยเขียนสั้นๆว่าได้รับการศึกษาจากใครไม่รู้นะครับแล้วก็สมมติพูดถึงว่าเดโมคริตุสกับเพลโตเป็นไม่ชอบหน้ากันไม่แปลกใจครับเดโมคริตุสนี่เป็นพวกที่เชื่อในอะตอมิซึมว่าทุกอย่างเนี่ยมันประกอบด้วยอะตอมนะนี่เป็นความคิดแบบที่โมเดิร์นมากเหมือนกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับแน่นอนคิดอย่างนี้หมายความว่าไงพระเจ้าก็มีไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้แน่นอนมันสวนทางกับเฟโตเขายังเชื่อนับถือเทพเจ้าอยู่แต่เขาไม่เชื่อแบบชาวกรีกเขาไม่เชื่อว่าเทพเจ้าทะเลาะกันเขาเชื่อว่าเทพเจ้ามีแต่ทำสิ่งที่ดีพูดถึงสิ่งที่ดีเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายว่าทำไมสองคนนี้เป็นศัตรูกันครับแต่ว่าเรื่องเดโมคริตัสอาจารย์ผมก็เลยไม่พูดถึงเพราะรู้สึกว่านักวิชาการหลายแห่งเขาก็ทวงว่าเอ๊ะมันฟังดูแปลกๆผมก็เลยข้ามเรื่องไปก็ที่คุณเขียนที่ปนพูดเนี่ยก็ดีใจที่พูดขึ้นมานะครับอย่างน้อยใครสนใจไปอ่านในที่ไดโอจีนิสไรคิวส์เขียนเนี่ยจะดีกว่าอยากจะสนุกว่าโปรตัสเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ตัดไปด้วยเหตุผลนี้ครับครับแล้วอาจารย์คิดว่าโปรตัสในโปรตัสเนี่ยโซกราเตสขี้โกงไหมอาจารย์ขี้โกงไหมก็นี่นะคิดโกงแต่ว่าเอางี้ผมเขียนไว้ในภาคคุณหลวงผมชัดเจนว่าต้องแยกระหว่างโซกราเตสตัวจริงกับโซกราเตสเป็นตัวละครของเพลโตนะครับที่ผมเวลาพูดว่าโซกราเตสขี้โกงเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงตัวจริงนะผมพูดถึงตัวละครในเนี้ยว่าเฮ้ยนี่อยู่ขี้โกงดีกว่าอยู่ปิดปากคนอื่นอยู่จะพูดสักคนเดียวอันเนี้ยมันโกงชัดๆเสร็จแล้วโซกราเตสถามว่าเนี่ยฉันพูดยาวก็ได้พูดสั้นก็ได้โซกราเตสฉันต้องการให้ยูพูดสั้นโปรโตกราสของยูว่าไงก็บอกว่าทำไมฉันต้องทำตามใจยูด้วยถ้าฉันทำตามใจคนอื่นเนี่ยฉันแพ้เขาฉันไปพูดกับใครฉันก็แพ้เขาทั้งนั้นเขาพูดอย่างเงี้ยผมคิดว่าโซกราเตสเนี่ยขี้โกงเจ้าเล่ห์แต่ว่าเป็นในฐานะเป็นตัวละครนะครับตัวจริงเลยยิ่งกว่านี้ตัวจริงอาจจะยิ่งกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะอย่างผมยกตัวอย่างนิเช่เขียนในไอ้ Twilight of the Idols เขาด่าโซกราเตสเนี่ยแหมคนชั้นต่ำอะไรนะฮะเพราะว่าคล้ายๆว่าไม่มีมารยาทพูดอย่างนี้เพราะว่านิเช่อ่านโซกราเตสจากเพลโตไงเพราะดูจาก
าเปโตรนี่เชื่อผมเอ้ยนี่เป็นคนชั้นต่ำคนไม่ใช่คนกรีกพูดอย่างนี้เลยนะพูดกึ่งอาหยับเล่นอาหยับคล้ายมากต้องมาแล้วผมสลึงเท่เนี่ยมันยังตอนนี้มันบ้าหรือยังจริงๆตอนนี้เขียนก่อนที่จะเป็นบ้านะแต่ก็ใกล้ๆแล้วใช่บ้าไม่มากเลยก็แต่ว่าด่าโซกราตีสคือมองโซกราตีสในบทสนทนาเพลโตนี่แหละครับอืมอย่างเงี้ยครับทีนี้มันเรื่องตลกคือว่าถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับว่าโปรตอกัลลัสเนี่ยเขาพูดว่าคุณธรรมเนี่ยอันนี้ผมจะพูดสดๆแล้วตอนคือเขาเถียงกันว่าคุณธรรมอ่ะสอนกันได้หรือเปล่านะครับแล้วตอนจบเนี่ยโซเครติสจะสรุปว่าคุณธรรมอ่ะสอนกันไม่ได้แต่โปรตอกัลลัสน่ะสอนได้แต่ว่าตอนแรกสุดเนี่ยมันกลับกันเหมือนก็ว่าตอนแรกสุดเนี่ยโซกราติสไม่ยอมโชว์ไตว่าตัวเองเชื่อว่าอะไรเหมือนก็ยอมโปรตอกัลลัสไปก่อนมันเป็นอย่างนี้ป่ะอาจารย์ฮะคือจริงๆแล้วโซกราติสเชื่อว่าคุณทำสอนไม่ได้ใช่ครับโซกราติสค่อนข้างจะคือตั้งข้อสงสัยเอางี้ละกันตั้งข้อสงสัยมันสอนกันได้หรือเปล่านะครับแต่ละไอ้บทสนทนาเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเริ่มจากโซกราติสทำท่ามันก็คิดว่าสอนไม่ได้โปรตอกัลลัสบอกว่าสอนได้แต่ตอนบทสนทนาถึงกันไปถึงกันมาตอนจบโซกราติสบอกเอ๊ะเราลงเอยกันตรงกันข้ามนี่กลายเป็นว่าท่านที่ฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันสอนได้นี่ส่วนถ้าคิดเชื่อตามโปรตอกัลลัสมันสอนไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นศิลปะหนึ่งของเพโตชี้เห็นว่าเถียงกันแทบตายถึงไปถึงมาอ้าวในที่สุดไปเข้าข้างอีกคนหนึ่งสนับสนุนอีกคนมาแข่งกันเองเป็นความแย่ตัวเองนะก็เป็นวิธีจบที่ทำให้มันสนุกสำหรับเพลโตก็เป็นขำไหมฮะขำก็เป็นขำๆหน่อยๆนะแล้วก็สังเกตดูนะสิ่งหนึ่งที่ในเนี้ยตอนที่เพลโตเขาไอ้ตอนที่โซกราติสยูว่าบอกว่าเมียแล้วยูไม่พูดสั้นนะพูดยาวๆเสียเวลาฉันมีธุระจะต้องไปเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยพูดซะยืดยาวเลยแล้วธุระที่จะทำไปไหนอ่ะผมก็ยังงงว่าจะเป็นยังไงที่เจ้าเล่ห์ดีกว่าตัวเองพูดซะยาวบอกมีธุระแต่ตัวเองล่อซะยาวยืดไม่พูดสั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆแบบไม่มีธุระหรอกอาจารย์ว่าเขาไม่มีธุระหรอกคือเริ่มต้นเรื่องเนี่ยโปรตอกัลลัสไปเจอเพื่อนที่ไม่เราไม่รู้ชื่อแล้วเขาก็บอกเพื่อนเขาว่าเขาอะไปเจอโปรตอกัลลัสมาแล้วก็เขาก็ไม่ได้ว่าโปรตอกัลลัสแย่นะเขาก็บอกว่าเออแบบดีมากแบบเป็นคนเก่งมากแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าพูดอะไรกันมาอะไรอย่างเงี้ยฮะงั้นผมคิดว่าเพโตไอ้ผมคิดว่าโซกราติสไม่ได้มีธุระหรอกครับว่ามันแค่พูดใช่อันนั้นชัดเจนก็เป็นเทคนิคกันหนึ่งที่ช่วยที่แสดงความขี้โกงของโซกราติสว่ามีธุระจริงไหมตัวเองพูดซะยาวนะก็เป็นเรื่องอย่างนั้นครับก็แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือผมอยากบอกไว้ว่าในบทสนทนานี้นะมันก็จบลงในการที่ก็พูดง่ายๆว่าผู้อ่านจะบอกอ๋อโซกราติสโปรตอกัลลัสเถียงแพ้โซกราติสนะครับแต่อันนี้ต้องบอกซะก่อนว่านี่เป็นเพลโตเป็นคนเขียนนะครับเพลโตเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โซกราติสชนะทุกครั้งไปจะมาเถียงกันแล้วโซกราติสแพ้มันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ต้องอย่างที่บอกครับอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อเพลโตมากนักนะถึงกันจริงๆเผลอๆโซกราติสอาจจะแพ้ก็ได้แต่ว่าพระเอกแพ้ไม่ได้ไงผู้ร้ายต้องแพ้สำหรับเพลโตมันชัดเจนใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายครับแต่ว่าบทสนทนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโซกราติสจะพูดกับคนที่ฉลาดมากกว่าตัวอย่างเงี้ยฮะคือว่าไม่พูดเถียงกับเด็กบ้างเถียงกับคนที่ไม่เป็นนักปราชญ์เนี่ยครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยโปรตอกัลลัสเนี่ยถือว่าเป็นคู่สนทนาที่เก่งมากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เพโตเคยเขียนมาเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็มีคนอื่นก็มีอย่างกอร์เจสนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นโซฟิสชั้นนำฐานะเทียบเท่ากับโปรตอกัลลัสนะฮะแล้วก็คนเนี้ยสอนมาทัศน์อย่างเดียวเลยเขาบอกเขาสอนมาทัศน์อย่างเดียวนะครับแล้วก็อะไรอันอื่นนี่ก็พูดกับคนที่
มีชื่อเสียงหลายคนนะครับแต่บางอันก็ไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าก็แล้วแต่เครโตเขาก็มีศิลปะในการที่จะให้บุคคลที่มาสนทนากับซูกาติสมันมีความหลากหลายกันไปครับนี่ก็เป็นของดีอย่างหนึ่งนะแต่ว่าที่พูดกับโซฟิสเนี่ยมีหลายเรื่องนอกจากเรื่องนี้แล้วก็กอร์เกียสแล้วก็มีเรื่องอะไรนะฮิปเปียสไมเนอร์ฮิปเปียสเมเจอร์อะไรเงี้ยมีสองเรื่องด้วยกันนะแล้วก็มีอันอื่นดีครับซึ่งใครสนใจถ้าใครสนใจก็ไปไล่แปลให้หมดก็ได้ตอนนี้เหลือฮิปเปียสไม่น่าแปลนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่ให้โซฟิสไปสนทนากับพาร์มินิดิสซึ่งเป็นนักปรัชญาชั้นที่มีมาก่อนนะครับแล้วก็นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากอันนี้ก็เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ประหลาดหน่อยเพราะว่ามันไม่มีทางที่สองคนนี้จะเจอกันได้จะคนละยุคเรโต้ไม่สนใจแล้วเพราะว่าเรโต้ต้องการที่จะเสนอความคิดตัวเองเพราะฉะนั้นไม่สนใจแล้วอะไรเป็นอะไรไม่สนใจที่จะเสนอความจริงข้อมูลเกี่ยวกับโซกราติสเรื่องเกี่ยวกับปัญญาชนสมัยนั้นจะเสนอความคิดตัวเองเพราะฉะนั้นก็แต่งเรื่องให้พาร์มินิดิสไปคุยกับโซกราติสอะไรเงี้ยครับครับน่าสนใจนี่ก็เป็นโฆษณาพวกนี้ก็ขับแรงอาจารย์แล้วตำราที่ถือว่าเป็นสำคัญมากที่ว่าคนไทยรู้จักดีคือRepublicเนี่ยในRepublicเนี่ยถือว่าโซเวียติสไม่ได้เขาไม่ได้พูดคือที่โซเวียติสพูดทั้งหมดในRepublicเนี่ยถือว่าเป็นความคิดของเพโตทั้งหมดไหมอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไหมครับในRepublicครับใช่ถูกต้องยกเว้นเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่หนึ่งเนี่ยเชื่อกันว่าแต่งขึ้นมาก่อนนะอาจจะอยู่ในยุคเดียวกับสมัยแรกๆเลยเพราะว่าถ้าดูจากวิธีพูดวิธีเถียงก็ดีอะไรพวกนี้ฮะมันเข้าเป็นยุคแรกเพราะฉะนั้นนักวิชาการเชื่อว่าไอ้บุ๊คเล่มที่หนึ่งของ Republic เนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่เพโตแต่งขึ้นมาต่างหากนะครับและตอนหลังเกิดเห็นว่าเอ๊ะเอาไปต่อเติมให้มันจบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคลาสสิกของฉันเองของเพโตเองนะครับก็เลยไปแต่งเอาไปรวมกันเป็นเล่มไปเลยนะครับบทสนทนาอันเนี้ยนะเป็นมันรีพับลิกทั้งหมดยกเว้นบุ๊ควันเนี่ยนะครับอันนั้นนะเพโตแสดงความคิดเองหมดนะครับบุ๊ควันนี่คือบุ๊ควันนี่มันจะที่เขียนกับที่เขียนกับเจสซิมาคัสใช่ไหมครับอาจารย์บุ๊ควันเนี่ยใช่ที่เขียนกับเจสซิมาคัสอันนั้นนะครับอันเนี้ยเป็นวันหนึ่งที่ผมเป็นอันนึงที่ผมวันหนึ่งผมอยากจะแปลแล้วก็เขียนคำนำกับอธิบายแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เฉยๆเพราะว่าคุณเวทัศน์เขาก็แปลได้ดีผมก็ไม่คิดว่าจะไปแปลทำไมนะฮะผมเคยคิดกับเพื่อนเคยชวนเพื่อนๆหลายคนบอกเฮ้ยRepublic ก็มีคนแปลมาแล้ว2คนนะอาจารย์ปรีชาช้างขวัญยืนคนแรกนะที่แปลRepublicใช่ใช่ใช่คุณเวทัศน์เวทัศน์ก็แปลได้ดีมากผมก็เคยไปดูก็ชมมาแปลหลายตอนที่ยากๆก็ยังแปลได้ดีแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนอธิบายเอาไว้ซึ่งผมเห็นใจนะครับแปลRepublicเนี่ยเรียนก็เหนื่อยแล้วมาเขียนอธิบายก็แย่ผมเคยชวนเพื่อนนักวิชาการว่าเฮ้ยเรามาเขียนอธิบายแต่ละเล่มไหมแล้วแยกกันเขียนแล้วมันรวมเล่มกันเพื่อที่มีใครเอาด้วยผมก็เลยคิดว่าวันหนึ่งถ้านึกอยากจะทำก็ถ้ามีคนอยากจะอ่านแล้วก็จะทำให้ครับคันนี้มาพูดเรื่องทั่วไปกันหน่อยนะครับคือว่าการอ่านงานของเพโตเนี่ยมันได้ประโยชน์ยังไงหมายความว่าคือทุกวันเนี้ยเราเป็นยุคของถ้าพูดภาษาปรัชญาก็ยุคของPost-truth ความจริงมันไม่มีแล้วหรือว่าถ้าพูดแบบทั่วไปคือเฟค news เยอะมาก fake news เยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยการที่เราอ่านงานของเพโตเนี่ยแล้วเพโตมันเขียนอย่างเช่นกรณีของโปรโตคอลัสเนี่ยที่ประเด็นที่ว่าความกล้าเนี่ยคืออะไรเนี่ยมันโอ้มันเขียนลงไปละเอียดเลยว่าเฮ้ยคุณต้อง define ต้องให้นิยามความกล้าให้ชัดเจนนะถึงจะตอบคำถามได้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือการที่เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆเราพยายามจะตั้งคำถามแล้วก็คิดว่าเราคิดผิดได้เชื่อผิดได้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอาจารย์มองไงแล้วคุณโยมองไงไหมครับว่าในยุคที่อ่ะเมืองไทยเราแตกแยกเป็นสองขั้วที่ชัดเจนมากเลยเนี่ยแล้วก็มีการออกข่าวโจมตีกันอะไรพวกนี้ฮะไอการที่เรามีความคิดแบบปรัชญาแบบเพโตเนี่ยที่ว่ามันถามสงสัยไม่เชื่อแล้วง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ A เท่ากับ B จบมันต้องแล้วอะไรมาก่อน A อะไรอย่างเงี้ยฮะมันเกิดประโยชน์กับสังคมไหมครับอาจารย์อ๋อแน่นอนครับเกิดประโยชน์ในแง่ที่ว่าคือหลักการผลไปจนถึงที่สุดนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ปรัชญาโดยรวมให้กับสังคมก็คืออย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องถามด้วยเหตุผลจนถึงที่สุดและตัวอย่างในบทสนทนาของเพโตโดยเฉพาะยุคแรกๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับโซกราติสเนี่ยถามตอบมาก็ถามต่ออีกนะถามต่อเพื่อไปถึงรากเหง้ากันเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าคนในสังคมทำอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรมาเชื่อหมดใครพูดอะไรมาเชื่อหมดนะมันจะต้องสอบถามด้วยเหตุผลครับเหตุผลแล้วต้องถามอะไรให้ลึกจริงตอบแล้วก็ต้องถามอีกว่าคำตอบอันนี้แน่ใจหรือว่าถูกต้องลงไปอย่างนั้นนี่เป็นสิ่งโดยทั่วไปที่เพโตให้แน่นอนถ้าเรามองปัจจุบันปรัชญาทุกอย่างให้แบบนี้หมดแต่อย่าลืมว่าเพโตเป็นคนโซกราตีสเป็นคนเริ่มต้นทำสิ่งนี้นะครับการอ่านบทสนทนาเปโตรเราจะเห็นได้ว่ามันจะชี้เห็นชัดเจนว่าปรัชญาไม่ต้องทำอย่างนี้คือถ้าอ่านหนังสือปรัชญาเล่มอื่นมันพูดคนเดียวไงพูดคนเดียวไอ้นี่มันถกเถียงกันมันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อถ้าจะได้ความจริงนะมันต้องสนทนากันไม่ใช่ว่าจะปักหมุดอย่างเดียวว่าที่ฉันเชื่อถูกที่ฉันเชื่อถูกแล้วก็ไม่ยอมคนอื่นนะครับทุกอย่างที่เราเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องมันศักดิ์สิทธิ์ยอมรับมันไหมแต่สมัยไหนยังไงก็ตามปรัชญาบอกว่าต้องสอบถามให้หมดไม่มีอะไรที่ถามไม่ได้ต้องไม่สอบไม่มีถามได้ทุกเรื่องคุณโยมองว่าไงครับคุณโยมองว่าไงครับคือผมอาจจะเสริมที่อาจารย์อุกิตอธิบายเพราะอาจารย์อุกิตอธิบายน่าจะครอบคลุมแล้วแต่พอณปัจจุบันนะครับพอผมกลับไปอ่านเนี่ยเมื่อก่อนผมคิดว่าผมสนใจสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่อยู่ในเรื่องที่ถกเถียงกันแต่พอกลับมาอ่านเนี่ยหรือแม้กระทั่งกลับมาทำเล่มนี้เนี่ยประกอบไปกับความสนใจที่อาจจะเขาเรียกอะไรฮะมองมันในเชิงประวัติศาสตร์ความคิดนะครับโดยเฉพาะแบบพวกปรัชญากรีกโบราณเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนสิ่งที่คานน่าจะพูดถึงไว้ที่เป็นการสรุปรวบยอดของปรัชญากรีกที่มีความสำคัญ3ด้านนะครับนั่นก็คือมีฟิสิกส์ลอจิกแล้วก็เอทิคคือผมคิดว่าประเด็นอันนึงอ่ะที่ในโพทาโกรัสมันค่อนข้างจริงๆก็แทรกไว้อย่างแนบเนียนนะครับตอนที่โซเครติสอธิบายกับฮิปโปเครติสใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าคุณจะรับอะไรเข้าร่างกายอ่ะคุณต้องสอบถามแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นความรู้ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะในขนบแบบกรีกโรมันโบราณนะฮะผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ในระดับแบบ cognitive แต่มันผสมไปหมดเลยอ่ะกับร่างกายกับการแสดงออกแล้วผมคิดว่าไอเดียของเพลโตไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับเขาหรือไม่ก็ตามครับแต่ผมคิดว่าทั้งโซเครติสแล้วก็เพลโตอ่ะถ้าจะสอนนะครับเขาไม่ได้สอนแค่ตัวความรู้แต่สอนให้เรามองเห็นโลกในสายตาแบบใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีปราศจากซึ่งความรู้แล้วเนี่ยไอ้แว่นแบบเนี้ยเราก็จะไม่มีแล้วก็จะมองไม่เห็นแต่พ้นไปจากตรงนั้นนะครับมันยังต้องปฏิบัติพ้นไปจากตรงนั้นเนี่ยมันยังต้องแสดงออกอันนี้มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้มองว่าเป็นการถกเถียงในเชิงวาทศิลป์ผมว่าโซเครติสพูดเรื่องจริงอย่างนึงนั่นก็คือคุณธรรมอาจจะสอนไม่ได้ครับถ้ามันไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้เป็นวิถีชีวิตของคนคนนั้นผมรู้สึกว่าอันนี้มันเลยทำให้ค่อนข้างมันก็เป็นเสน่ห์ด้วยพอเรากลับไปอ่านผมคิดว่าเล่มนี้มันมี subtext เยอะมากถ้าเราพยายามทำความเข้าใจแล้วผมก็ยังคิดอยู่ว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าความรู้คือสูตรสำเร็จความรู้คือสิ่งที่เราอาจจะสามารถฟังจากไลฟ์โค้ชจ่ายเงินแล้วก็เรียนรู้จากไลฟ์โค้ชได้สุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ม
มันก็เป็นปัญหาเดียวกันกับกรีกด้วยเหมือนกันน่ะหรือว่าเป็นปัญหาเดียวกันกับสิ่งที่โซเครติสนำเสนอความคิดของเขานะฮะหรือจะผ่านปากของเพลโตด้วยเหมือนกันนั่นก็คือสุดท้ายคุณอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของการวิถีการมีชีวิตอยู่ของตัวคุณด้วยเพราะไม่งั้นคุณก็แค่เถียงเอาชนะไม่งั้นคุณก็แค่เขาเรียกอะไรฮะคุยกันด้วยเหตุผลใช้เหตุผลอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่จบเนี่ยครับผมเลยคิดว่าในด้านหนึ่งไลฟ์โค้ชหรือการสอนวาทศิลป์มันเป็นแค่ปีกหรือว่าเป็นแค่เสี้ยวเดียวครับของสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้เพราะความรู้ทั้งหมดสุดท้ายมันต้องนำไปสู่การเปลี่ยนตัวเรามั้งเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อแบบขนบแบบกรีกที่ผมเข้าใจอะไรเงี้ยครับประเด็นนี้ผมถามอาจารย์โอเคหน่อยครับคือถ้าโซกราติสเขาเชื่อว่าคุณธรรมสอนด้วยกันไม่ได้เนี่ยเขาไม่ถามว่าเขายกตัวอย่างว่าเพลิคริสเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เก่งมากแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถสอนให้ลูกชายเขาเนี่ยกลายเป็นนักการเมืองที่เก่งเหมือนพ่อเหมือนตัวเองก็ได้นะฮะงั้นคุณธรรมเนี่ยมันต้องเกิดจากตัวเองเนี่ยมันโอเคมีคนอื่นสอนได้แต่ว่ามันจะมีหรือไม่มีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองแล้วมันเกิดการรีเฟคชั่นขึ้นมาถึงจะเกิดเป็นคุณธรรมได้ใช่ไหมครับผมพูดคิดถูกได้ไหมถูกตัวแม่จ่าหมายว่ามันสอนกันสอนได้แต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดผลก็ได้มันต้องเกิดจากตัวของเราเองเนี่ยที่จะมีคุณธรรมเองได้ด้วยตัวเองด้วยได้ไหมครับคุยกันได้ไหมฮะมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้โซเครติสชงโอนว่าทำไงถึงจะสอนให้คนมีคุณธรรมได้ใช่ไหมครับนี้ก็อย่างที่ผมอธิบายไว้ว่าคุณธรรมของกรีกเนี่ยเป็นเรื่องของว่าคุณต้องมีสภาวะทางจิตใจแบบหนึ่งคุณถึงจะเป็นคนที่มีคุณธรรมได้แต่การที่จะทำให้เกิดสภาวะอันนี้ขึ้นมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับโซเครติสว่าเอ๊ะมันมีมาแต่เกิดหรือว่ามันต้องใช้วิธีไหนถึงจะสอนกันได้นะฮะมันต้องมีศักยภาพมาแต่เกิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ได้นะครับนี่คือประเด็นที่โซเครติสถามนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วความจริงถ้าใครสนใจนะเมโนเนี่ยมันเป็นตอนต่อของโพทากอรัสในแง่หนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ความคิดของโซเครติสมันเป็นวิธีแก้ปัญหาของเพลโตเองเพลโตบอกว่าเหตุที่เราสอนคนให้มีคุณธรรมไม่ได้เพราะว่าตัวเราเองไม่มีความรู้พูดอย่างนี้เพราะตัวเองไม่มีความรู้มีแต่ความเชื่อนะแล้วก็เพราะฉะนั้นไปสอนให้ใครเขามีคุณธรรมก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะว่าสำหรับเพลโตคุณธรรมต้องเป็นความรู้ประเภทหนึ่งถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่ต้องไม่มีคุณธรรมไม่สามารถมีคุณธรรมได้คุณไม่มีความรู้ไปสอนให้คนมีคุณธรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าคุณเองก็ไม่มีคุณธรรมในคำตอบเพลโตนะครับไม่ใช่เป็นคำตอบของโซเครติสนะครับอันนี้มันอยู่ในบทสนทนาเมโนซึ่งพี่อาจารย์พินิจรัตนกุลแปลไว้นะครับครับแต่จริงๆอาจารย์อุกฤษก็อธิบายไว้เกี่ยวกับไอสิ่งที่มันเรื่องคุณธรรมเวอร์ชูอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคนกรีกสมัยก่อนเขาเชื่อว่ามันถ่ายทอดโดยสายเลือดหมายถึงว่ามันมากับใช่ไหมครับมันมากับศักดิ์และฐานะของคนใช่ไหมครับที่ว่าเวอร์ชูนี่มันไม่ได้มีกับทุกคนแต่จะมากับผมพูดถึงว่าอธิบายว่าคุณธรรมของกรีกคนกรีกก็เชื่อกันยังไงอัตนาล่ะครับส่วนว่าคนกรีกก็เชื่อเรื่องการสอนคุณธรรมยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โซเครติสประเด็นที่ถกเถียงกันขึ้นมาได้ประเด็นที่ถกเถียงกันขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะเพราะว่าผมคิดว่าแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ตั้งข้อสงสัยอันนี้ได้ว่าเอ๊ะทำไมให้คนบางคนมันไม่สามารถทำให้คนคนนี้เราไม่สามารถทำให้คนบางคนมันมีคุณธรรมได้นะครับอย่างปัจจุบันอาจจะสงสัยว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับอะไรนะ DNA หรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับศักยภาพแบบคนนี้ก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันคงจะเป็นเรื่องที่นักจิตวิทยาจะต้องเข้ามาแจมด้วยเข้ามาอธิบายว่าอะไรมันเป็นอะไรครับมีคำถามกับทางบ้านไหมครับฮะยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะครับโอเคนี่ผมยังอ่านที่เขาเถียงกันยังไม่แตกฉานนักอาจารย์แต่ว่าเขาโซเครติส
บอกว่าไม่มีใครที่จงใจทำผิดไม่มีใครที่จงใจทำผิดอันนี้แบบ common sense เนี่ยถ้าเชื่อแบบนั้นเนี่ยกฎหมายก็มีไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์เข้าคุกไม่ได้ไม่มีคนเข้าคุกแค่คือหรือว่าเราลงโทษเพราะว่าแล้วก็ถือว่าเขาไม่รู้หรือยังไงเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าไม่มีใครจงใจทำผิดถ้าไม่มีใครจงคือทางกฎหมายเนี่ยเราทำโทษคนที่จงใจทำผิดครับใช่ไหมฮะผมจงใจขโมยของผมถูกจับผมต้องคุกโดนโทษว่ากันไปอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเชื่อว่าคนเราไม่มีใครจงใจทำผิดจะเกิดปัญหากับปรัชญากฎหมายมากเลยครับอาจารย์คิดว่าไงครับแน่นอนครับแน่นอนก็คือต้องเปลี่ยนความคิดเรื่องว่าลงโทษทำไมไปเลยว่าถ้าเขาไม่จงใจถ้าเผื่อบอกว่าทุกไม่มีใครจงใจทำผิดนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีลงโทษใหม่อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นไม่รู้ไปเข้าผมไม่รู้นะสัญญาณไม่ซ้ายหรอกไปเข้า education camp อะไรใช่ซ้ายสมัยโบราณครับแต่ว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรื่องที่ความคิดที่ว่าไม่มีใครจงใจทำผิดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ถึงแม้จะฟังดูสุดโต่งนะครับจะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยนะนักปรัชญาและนักจิตวิทยาเนี่ยก็เห็นไม่ตรงกันว่าอันนี้มันจริงหรือไม่จริงนะอันนี้ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งญาณนักปรัชญาเนี่ยก็ช่วยกันวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับซึ่งในหนังสือไอโพตาโกรัสเนี่ยนะครับเพโตรจะอธิบายชัดเจนว่าทำไมถึงไม่มีใครจงใจทำผิดหมายความว่าทุกคนเนี่ยจงใจทำในสิ่งที่ที่ควรจะทำนะแต่ว่าถูกเบี่ยงเบนไปนะซึ่งส่วนใหญ่เลยมักจะอธิบายว่าถูกเบี่ยงเบนไปเพราะว่าอารมณ์เข้ามาอยู่เหนือเหตุผลนะฮะทำนองนั้นน่าเป็นคำอธิบายอย่างหนึ่งแต่ว่านั่นเป็นคำอธิบายที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับปัจจุบันนี้ทั้งนักปรัชญาและจิตวิทยาเห็นไม่ตรงกันแต่นักปรัชญาและจิตวิทยาเนี่ยยอมรับว่าปรากฏการณ์ที่คนบางคนนะฉลาดมีเหตุผลนะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ยังอุตส่าห์ไปทำในสิ่งที่ผิดเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ได้นะครับอธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นที่โซกราตีสพูดอันนี้เนี่ยขณะนี้ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่และเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากยังไม่มีการฟันธงยังไม่มีวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้นักจิตวิทยาอธิบายไม่ได้ถกเถียงกันอยู่ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะถ้าเราดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยนะผมหรือดูตัวอย่างในวรรณกรรมก็ได้นะวรรณยายก็ได้เราจะเห็นตัวอย่างคนที่เอ๊ะก็เป็นคนดีเป็นคนฉลาดแต่ทำไมถึงทำอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่คาดคิดว่าเขาจะทำนะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าอะไรอารมณ์มันอยู่ในเหตุผลนั้นหรือว่าใช้เหตุผลผิดนะหรือว่าอย่างในทศกัณฐ์เนี่ยทศกัณฐ์ค่อนข้างจะเน้นได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์เนี่ยมาอยู่เหนือเหตุผลเรื่องของการว่าไม่มีศาสตร์ในการที่จะคาดคะเนว่าอะไรคือหนทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่ตัวเองมุ่งหมายพอไม่มีศาสตร์อันนี้ก็เลยเฉไปไม่มีใครจงใจจะทำสิ่งที่เลวจะทำสิ่งที่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าขาดความรู้คือโซกราตีสพยายามจะดึงเพื่อให้บอกว่าถ้ามีความรู้เนี่ยนะมันมีคุณธรรมอย่างแน่นอนครับถึงพยายามโยงอันนี้ว่าเนี่ยที่คนมันเหมือนกับว่าจงใจทำผิดเพราะมันขาดความรู้กับคุณธรรมเป็นสิ่งเดียวกันผมว่าความคิดนี้สุดโต่งมากเลยอาจารย์สำหรับผมนะสุดโต่งมากเลยว่ามันเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไงในเมื่อเป็นเรื่องที่ตกเถียงกันก็ถือว่าไม่สุดโต่งนะงั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชวนให้ชะงนแล้วก็มีการวิเคราะห์ที่มันตรงกันเท่าไหร่แต่ความที่สุดโต่งก็อย่างเช่นคุณธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันของโซกราตีสอันนี้แหละสุดโต่งจริงๆครับคนอย่างผมเป็นคนโอเคผมเป็นคนมีปัญญาแต่ผมขี้ขาดนะอาจารย์ผมขี้ขาดผมแบบงั้นมันก็ไม่เป็นผมก็วิทั้งสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีปนกันแล้วจะถือว่าผมเป็นสิ่งเดียวได้ยังไงผมมัน
เนี่ยผมว่ามันสุดตรงมากเลยฮะแบบว่าเป็นคุณธรรมเป็นตึกหนึ่งเดียวนะเพียงนี้เนี่ยความจริงถ้าจะเข้าใจวิธีคิดของโซเครติสจริงๆนะเข้าใจง่ายๆคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยจะเป็นจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามจะว่าจะเป็นความยุติธรรมความกล้าหาญความรู้จักคนดีอะไรพวกนี้นะความซื่อสัตย์อะไรพวกนี้เนี่ยคุณธรรมทุกอย่างเนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันมาจากแหล่งเดียวกันในจิตใจตัวเราถ้าเรามีสภาวะอันนี้ที่เป็นแหล่งคุณธรรมเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆสำหรับโซเครติสคือมีความรู้ว่าอะไรดีอะไรนะถ้าเรามีความรู้อันนี้อย่างแท้จริงคุณธรรมจะออกมาหมดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบที่จะไปเดินขบวนต่อต้านผู้เผด็จการนะเราก็ยังแสดงคุณธรรมอย่างมีความกล้าหาญแล้วก็อย่างอื่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอันนี้สิ่งเดียวเนี่ยคุณธรรมทั้งหลายจะออกมาจากอันนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมสำหรับโซเครติสเนี่ยไม่ว่าจะเรียกชื่อต่างกันไปยังไงก็ตามมันชี้ไปที่สิ่งเดียวกันหมดนี่คือความหมายของที่ว่าคุณธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวความพิจารณาสุดตรงครับสุดตรงเนี่ยผมชอบของโพตากรัสมากกว่าที่ว่าคุณธรรมมีองค์ประกอบหลายอย่างเราจะมีอะไรหรือไม่มีก็ได้นั่นเป็นสิ่งที่ตอนหลังเองนักปัญญาคนอื่นก็ค่อนข้างจะออกไปทางนั้นเพราะว่าวันนี้โซเครติสในดิบเป็นญาติดิบเป็นญาติมันก็เป็นเสน่ห์อันหนึ่งว่าอยู่กล้าจะเสนอความคิดอันนี้แต่มันก็มีเหตุผลไงว่าถ้าเผื่อคุณธรรมคือความรู้ถูกไหมและความรู้สำหรับโซเครติสอันนี้คือความรู้ในว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสิ่งที่เลวอะไรคือเป้าหมายที่อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์ถ้าเรามีความรู้วันนี้เนี่ยคุณธรรมจะออกมาเองนะและทุกอย่างที่เรามีคุณธรรมเราทำเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมโซเครติสจะบอกว่าถ้าคุณบอกว่าคุณมีปัญญาแต่คุณขี้ขลาดเนี่ยโซเครติสบอกคุณเข้าใจผิดปัญญาคุณก็ไม่มีคุณคิดเองว่าคุณมีปัญญาที่แท้คุณขี้ขลาดคุณไม่มีปัญญานี่คือครับครับเดี๋ยวมีทางบ้านถามหน่อยครับผมไม่ได้พูดเองนะครับมีชาวบ้านมีคนฟังผู้ฟังท่านฟังเขียนไว้เขาบอกว่าในประวัติศาสตร์ของกรีกอ่ะมีกษัตริย์ที่เป็นนักปราชญ์ที่มีความสามารถทางด้านการพูดปรากฏอยู่หรือเปล่ากษัตริย์นะครับกษัตริย์เอเธนมีกษัตริย์ไหมอาจารย์ที่มีความสามารถในการก็เพลคริสนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะเพลคริสไม่ใช่เป็นกษัตริย์อาจารย์เขาเป็นเดโมคราซีนะฮะอ๋อไม่ถึงอ๋อไม่นับไม่พูดถึงผู้นำจะพูดถึงฐานะที่เป็นไม่นับครับกษัตริย์เลยเออนี่ผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ถึงกับเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์แบบทางนั้นมากเท่าไหร่ต้องถามนักประวัติศาสตร์ดูแล้วก็มันต้องตีความกันว่ามีกษัตริย์ที่มีปัญญาอะไรงั้นหรือเปล่าต้องดูด้วยคือเพราะถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์อย่างเช่นในสปาร์ตาใช่ไหมก็มีอยู่คนหนึ่งแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าพูทาร์คคนเขียนไว้คนนี้เนี่ยครับคนที่เป็นผู้นำก็ถือว่าเป็นกษัตริย์ได้แล้วก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้เป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างแท้จริงอะไรเงี้ยนะครับไปอ่านพูทาร์คว่าพูทาร์คจะพูดถึงคนนี้ว่าเป็นผู้นำที่โดดเด่นของสปาร์ตานะครับมีทั้งความแข็งกล้ามีทั้งปัญญาครับอาจจะเป็นคิงของพี่เพโตฝันใฝ่ไว้ก็ได้เพราะว่าทูตาร์กเขาก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนเพราะว่าคนก็สงสัยกันอยู่ว่าทูตาร์กไปเอามาจากไหนเพราะว่าหลักฐานไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ๋อครับงั้นแล้วคำถามต่อครับมีคนถามน้องคนนี้ก็ถามว่าในสังคมของกรีกสมัยโบราณเนี่ยถือว่าการพูดในที่ชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองนั้นมีความผิดหรือไม่อันนี้แหมผมก็ตอบได้เลยว่ามันไม่ผิดหรอกครับนะแต่คราวนี้นักพูดมีอิสระเสรีแค่ไหนในการพูดครับในสมัยกรีกโบราณนี่เขาเวลาเขาพูดในอากอร่าเขาเนี่ยเขาพูดได้ทุกเรื่องไหมอาจารย์ไม่ใช่ไหมฮะไม่ทุกเรื่องใช่ไหมครับก็เดี๋ยวต้องดูจากนครรัฐที่อาจจะมีเสรีภาพมากกว่าคนอื่นนครรัฐกรุงเอเธนส์เนี่ยนะฮะก็ผมดูจากที่เขาเล่ากันมาจากข้อเขียนของคนสมัยนั้นก็ดูจะว่าจะมีเสรีภาพพอสมควรนะแต่ว่ากรณีของโซเครติสเนี่ยมันทำให้สงสัยว่ามีเสรีภาพจริงไหมผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่พยายามกระตุ้นให้คนคิดด้วยเหตุผลแต่ในสุดก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตโยนข้อหาอะไรแปลกๆให้นะครับ
พราะฉะนั้นก็เราก็สงสัยได้ว่าแม้แต่กระทั่งในสังคมที่เราถือว่ามีเสรีภาพที่มีเสรีภาพที่สุดแล้วคือกรุงเอเธนส์นะก็ยังหนีไม่พ้นที่จะถูกริดรอนเสรีภาพในแง่นี้ผมคิดว่ากรณีโซเวียติสเป็นกรณีที่เป็นการริดรอนเสรีภาพอย่างแท้จริงคืออยู่จะคิดอะไรด้วยเหตุผลตามใจชอบไม่ได้นะถ้าอยู่ต้องนับถืออยู่ต้องนับถือศาสนานับถือพระเจ้าที่ฉันนับถือหรือว่าพระเจ้าอยู่ที่นครรัฐนับถืออยู่ต้องนับถือตามนั้นใช่ไหมฮะอยู่ไม่นับถือตามนั้นฉันหาเรื่องตั้งข้อหาอยู่จนถูกประหารชีวิตแหละนะต้องดูว่าเสรีภาพดูเหมือนจะมีแต่ว่ามีขอบเขตจำกัดมีขอบเขตมีขอบเขตแน่นอนแล้วดูตอนนี้พระราศีชัดเจนนะไปเที่ยวสงสัยพระเจ้ามีหรือไม่นะเขาหาเรื่องขับไล่ออกไปจนกระทั่งไปจนน้ำตายไหนก็ไม่รู้ครับซาตานเรื่องเล่าก็เป็นนั้นครับครับครับผมคิดว่าวันนี้เราพูดกันมายาวพอสมควรแล้วชั่วโมง17นาทีก็คือจริงแล้วผมอ่านที่เขาเถียงกันเนี่ยมันยากเหมือนกันนะครับมันยากต้องค่อยคิดตามโอ้ยมันละเอียดมันค่อยๆสเต็ปเนี่ยโอ้มันเลยได้ข้อสรุปที่ว่าสุดโต่งมากเลยที่ว่าอะไรนะคุณธรรมมีหนึ่งเดียวเนี่ยโอ้ยสกอติสต้องใช้โอ้ยกลเม็ดมากเลยในการเถียงโปรโตคอลัสได้คันนี้อันนี้เราอาจจะจัดงานเสวนาโปรโตคอลัสอีกรอบหนึ่งฮะผมพอมันเลื่อยคุยจะเยอะนะครับมีอาจารย์จริงๆอีกสองท่านที่จะมาชวนคุยแต่ว่าคำถามสุดท้ายของอาจารย์ผมจะมีกับอาจารย์เนี่ยเคยถามไปรอบหนึ่งแล้วคือแนวคิดเรื่อง philosopher king เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะเวิร์กไหมอาจารย์แบบที่เพโตอธิบายในริพับบลิกเนี่ยหาราชาที่เป็นปราชญ์ด้วยเนี่ยมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แค่ไหนในปัจจุบันคงยากนะครับคือความคิดเรื่อง philosopher king ของเพโตมันมีพื้นฐานความคิดอยู่ว่ามีความจริงที่เหตุผลสามารถเข้าถึงได้นะครับและการเป็นฟิโลโซเฟอร์คิงเนี่ยขึ้นอยู่กับการศึกษาถ้าเราให้การศึกษาอย่างต้องเนี่ยนะครับเราจะสามารถเทรนให้คนกลุ่มหนึ่งสามารถที่จะบรรลุถึงปัญญาที่จะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้และเมื่อเข้าถึงความจริงอันนี้แล้วนะครับถึงจะเป็นผู้ปกครองที่สมบูรณ์แบบก็คือผู้ปกครองคือผู้ปกครองคือเป็นคิงแล้วก็เป็นฟิโลโซเฟอร์คือผู้ที่รู้ความจริงนะเมื่อนั้นบ้านเมืองก็จะเป็นบ้านเมืองที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าคนนี้จะเป็นคนบอกว่าอะไรควรทำไม่ควรทำและไปเถียงไม่ได้เพราะว่าเขาได้บรรลุถึงความรู้แล้วมันขึ้นอยู่กับแอสเซมชันอันนี้ครับในสมัยนี้เราไม่เชื่ออย่างนั้นนะถูกไหมสมัยนี้เรามีแนวโน้มจะเป็นโพลตากรัสมากกว่าจะเป็นโซกัสซินเซเพลโต้เราเชื่อไว้เราสงสัยว่าไอ้ความไอ้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันมนุษย์กำหนดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ฟิโลโซฟีกินกันปัจจุบันมันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่แม้นอกจากว่ามันจะมีรัฐบาลที่บอกว่าต้องเชื่อพรรคฉันนะพรรคฉันเป็นพรรคที่หมายความว่ามีสมัยหนึ่งเป็นสมัยที่คอมมิวนิสต์ยังรุ่งเรืองอยู่นะครับต้องถือว่าจะทำอะไรก็ต้องพรรคเท่านั้นที่เป็นผู้นำนะเป็นผู้ที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่ว่าในสมัยปัจจุบันคิดว่าไอ้ฟิโลโซเฟอร์คิงนี่คงอยู่ไม่ได้ไม่เข้ากับบรรยากาศคนคิดคือนี่ฮะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ช่วยผมอาจจะอวยอาจารย์หน่อยอาจารย์มันรู้เรื่องจอร์ลอสดีคือว่าคือการที่เพลโตเชื่อเรื่องฟิโลโซเฟอร์คิงเนี่ยปัจจัยหนึ่งเกิดมาจากความเชื่อทางด้านเมตาฟิสิกส์ของเขามีความเชื่อทางด้านไม่จำเป็นแบบหนึ่งนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยจอห์นลอสเนี่ยใน political liberalism เนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะมาคุยกันเพื่อจะหา consensus ร่วมกันเนี่ยเราไม่ควรจะเอาแนวคิดทางด้านไม่จำเป็นมาเถียงกันเพราะว่ามันเถียงกันไม่จบแล้วเลยเกิดเป็น overlap consensus งั้นถ้าเราเชื่อแบบจอห์นลอสเนี่ยเอ philosophy แล้วคิดเรื่อง philosophyทีก็ตกไปเลยเพราะว่าคุณกำลังเอาแนวคิดแล้วไม่จำเป็นสิทธิ์มาใช้ผมพูดยินได้ไหมอาจารย์ใช่เพราะว่าในตัวฟิสิกส์เนี่ยจอห์นลอสเขาถือว่าเถียงกันมานานแล้วไม่ลงรอยสักทีนะว่าอะไรคือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นเหตุผลในเรื่องการเมืองด้วยเนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่คนมันจะลงรอยกันได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผมคิดว่าน่าจะ
ถูกต้องในสภาพปัจจุบันนะว่าเราการศึกษาเราก็ดีนะและมนุษย์เราก้าวหน้ามาแย่นะแต่เราไม่เคยเห็นตรงกันว่าอะไรคือความจริงไม่เคยเห็นตรงกันว่าตกลงพระเจ้ามีหรือไม่หรือความจริงมีหรือไม่หรือความจริงเป็นสัมพัทธ์นะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเรื่องพวกนี้มาเถียงในทางการเมืองนะครับวุ่นวายเพราะฉะนั้นจอร์ลอสบอกว่าการเถียงกันต้องพยายามหาอะไรบางอย่างที่พวกนี้มีร่วมกันเป็นจุดร่วมในการที่จะทำบริหารบ้านเมืองต่อไปได้ครับโอเคครับใช่ครับดึงมาเข้าจอร์ลอได้เรื่องนี้เรื่องของจอร์ลอสเรื่องยาว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 เดี๋ยวจะเจ๋งรอบคุณโยมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับผมคิดว่าเราพูดกันยาวแล้วใช่ครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรทิ้งท้ายนอกจากว่ามันอาจจะพูดถึงเล่มนี้ว่ามันอาจจะแปลกหน่อยนะครับแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้สอดคล้องกับบริบทหรือบรรยากาศทางสังคมการเมืองแต่จริงถ้าอ่านเนี่ยผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในโพทาโกรัสมันก็ยังร่วมสมัยอยู่อย่างที่บอกว่าเล่มนี้ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะฮะผู้แปลนะครับอาจารย์อุกฤษก็ทำงานค่อนข้างหนักแล้วก็ทำให้มันไม่ได้เป็นตัวบทที่แบบเป็นตัวบทที่โดดเดี่ยวนะครับมันจะมีคำอธิบายมีอะไรหลายอย่างที่จะดึงเราเข้าไปสู่เนื้อหาได้แล้วผมคิดว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับในโลกภาษาไทยด้วยที่จะคลาสสิกนะครับแล้วก็ยังอ่านได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนนะครับก็หวังว่าเนี่ยครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับก็ถ้ามีใครยังลังเลอยู่ก็รีบเลยครับปกแข็งหมดหรือยังครับคุณพิพัฒน์เหลือน้อยแล้วครับเหลือน้อยแล้วใช่ไหมฮะนั่นน่ะสิฮะก็รีบเลยครับรีบจับจองครับส่วนตัวไม่มีแล้วครับตอนนี้ครับผมผู้เขียนผู้แปลนี่มีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ฟังบ้างไหมครับสำหรับงานเช่นนี้ครับก็ไม่มีอะไรนะครับคือก็จริงอยู่หนังสืออันนี้มันเป็นหนังสือที่อาจจะไม่ได้ถ้าอ่านแล้วอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องในปัจจุบันที่เรากำลังตกเถียงกันอยู่นะไม่มีการเกี่ยวข้องโดยตรงครับแต่ว่าหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังเถียงอยู่ปัจจุบันก็มีเยอะแยะแล้วสำนักพิมพ์ Illumination ก็พิมพ์ไปเยอะนะครับก็เป็นโอกาสที่จะ อะไรอ่ะพักผ่อนสมองมาอ่านเรื่องนี้บ้างแล้วอ่านเรื่องนี้ไม่ใช่บันเทิงคดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มันให้ความรู้ในอีกแบบหนึ่งอย่างน้อยเป็นอย่างที่ผมบอกอย่างน้อยมันทำให้เราเข้าใจว่าจะเชื่ออะไรต้องเชื่อด้วยเหตุผลต้องสืบสาวกันไปจนถึงก้นบึ้งไม่ใช่บึ้งแล้วเราต้องไม่ปัดว่าอะไรจริงจนกว่าเราจะเชื่อได้เห็นผมไอ้ปัจจุบันนี้ที่มันแบ่งขั้วกันเพราะว่าต่างคนต่างเชื่อว่าที่ฉันเชื่อมันจริงชนิดไม่มีทางสั่นคลอนได้คิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยกระตุ้นว่าอยู่อย่าไปคิดอย่างนั้นครับผมโอเคครับงั้นวันนี้เราก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วชั่วโมงเกือบครึ่งแล้วก็เป็นการแบบผมดีใจมากเลยคิดว่า Facebook ผมต่อได้โอเคตุ้มตับตุ้มตามมาตลอดเมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่โอเคก็อาจจะมีคำถามแต่ว่าก็เราใช้เวลากันพอสมควรแล้วก็ขอลาไปก่อนดีกว่านะครับนะครับแล้วก็หนังสือยังเปิดพรีออเดอร์อยู่ปกแข็งเลยอยู่นิดหน่อยนะครับก็คนที่สนใจปกแข็งก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวจะหมดซะก่อนนะครับนะครับโอเคต้องขอบคุณอาจารย์อุกิณมากนะครับที่อยู่จากโคราชนะอยู่โคราชใช้มือถือนะครับใช้สัญญาณมือถือต่อครับสติมยาก็เลยอาจจะมีจิตสะขัดบ้างก็ขอไปผู้ฟังบ้างนะครับโอเคคุณโยขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยครับผมครับสวัสดี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 ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ